นะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟาอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับฟาอันก็จะมาแชร์เคล็ดลับเทคนิคผิวขาวใสกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับตัวที่ฟาอันจะหยิบมาพูดถึงนะครับนั่นก็คือนี่เลยชาดาซิตร้าเนเชอรัลไวท์ยูวีอัลตร้าสูตรมะขามสดและธนาคารฟันเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยต้องคุ้นตาแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือดังมากนะครับโดยเฉพาะสีเขียวก็คือสูตรมะขามสดกับธนาคารนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนเนาะเราจะแบบทำกันบ่อยๆเลยก็คือว่าเหมือนกับว่าเอาแบบมะขามสดเอาธนาคารสดๆเนี่ยมาแบบมาพอกผิวมามาร์กหน้าให้มันแบบมีความใสกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จำเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเขามีโลชั่นสูตรที่เป็นมะขามสดกับธนาคารมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่เพียงแค่มีมะขามสดกับธนาคารเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเขายังมีวิตามินนะครับ10เท่าและมีคอลลาเจนด้วยนอกจากที่เขาจะบำรุงผิวแล้วนะครับเขาก็ยังมีสารกันแดดมาให้ด้วยเราสามารถที่จะทาตัวนี้ตัวเดียวจบเหตุผลที่ฟันนำมารีวิวในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่นี้นะมันมีความพิเศษตรงที่ว่าสูตรนี้เนี่ยสีนี้เนี่ยเท่าที่ฟันใช้มาเนาะเวลาที่เราทาเนี่ยมันมีความขาวกระจ่างใสทันทีที่ทางงปะตอนแรกฟันก็งงเดี๋ยวลองทาให้ดูกันเลยนะจ๊ะกลิ่นของเขาเนี่ยมีความหอมอ่อนๆ นะครับไม่ฉุนมากนี่เนื้อของเขาก็จะมีความเหลวประมาณนึงนะเห็นปะมันลงตามผิวเราเดี๋ยวฟันทาให้ดูข้างนั้นก็ทาไปเลยปกติเนี่ยฟันแค่ลูบทุกคนดูนะชิ้นเห็นความต่างปะมันขาวทันทีจริงๆอ่ะทุกคนนี่นอกจากที่ว่ามันจะทาแล้วก็ขาวเลยอ่ะพอเราทาไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยขาวจริงๆจากข้างในอ่ะกระจ่างใสขึ้นไต่สเต็ปไปเรื่อยๆฝันแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะลองใช้โลชั่นที่เห็นผลจริงๆแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงเลยนะครับผมอย่างตัวนี้เนี่ยขนาด150มิลลิลิตรราคาอยู่ที่49บาทที่ฝันซื้อมานะครับจากราคาเต็ม62บาทแล้วใช้ทีนึงนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เยอะเลยส่วนตัวฟ้าน้องว่าคุณภาพของมันเนี่ยก็คือคุ้มค่าแก่การลงทุนแน่นอนตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถามกับฟ้านมาว่าฟ้านใช้โลชั่นอะไรหรือว่าแบบมีเคล็ดลับอะไรในการทำให้ผิวกายขาวใสเนี่ยก็ฟ้านจะบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟ้านติดซิตร้าแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวจริงๆนะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีขวดใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปดูกันเนาะถ้าใครสนใจนะครับฟ้านจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ใหใต้คลิปนะครับทุกคนแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยใครที่เคยลองใช้ตัวนี้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเคยลองใช้แล้วก็ได้ผลอะไรยังไงเนี่ยก็อย่าลืมมาบอกกล่าวมาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวฟานมาอ่านเนาะและคลิปหน้าเนี่ยอยากเห็นฟานทำอะไรอีกมาพูดถึงอะไรมารีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ฟาอันสติก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย